เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ14นะนาฬิกาตกแต่งร้านใหม่โดยนำหลอดไฟสีแดง2หลอดสีเหลือง3หลอดแล้วก็สีน้ำเงินอีก4หลอดโอเคก็คือมีสีแดง2หลอดสีเหลือง3หลอดแล้วก็สีน้ำเงินอีก4หลอดมาประดับเป็นวงกลมเริ่มวงกลมมาละโดยให้หลอดไฟสีเดียวกันอยู่ติดกันก็คือเป็นเงื่อนไขหรือว่า condition ของโจทย์ตัวที่เขามีก็คือว่าหลอดไฟแต่ละหลอดมีลวดลายต่างกันก็แปลว่าสีแดง2หลอดเนี่ยไม่เหมือนกันสีเหลือง3หลอดก็ไม่เหมือนกันสีน้ำเงิน4หลอดก็คือไม่เหมือนกันมาประดับเป็นวงกลมโอเคก่อนอื่นเลยแล้วก็มาแพ็คก่อนเลยให้สีแดง2หลอดอยู่ด้วยกันแดงๆเนาะอยู่ด้วยกันสีส้มก็คือไอ้สีเหลืองก็คือ3ก้อนเนาะเหลืองๆอยู่ด้วยกันแล้วก็น้ำเงิน4หลอดแล้วก็3สีเนี้ยมาเรียงเป็นวงกลมใช่ป่ะจำสูตรการเรียงแบบวงกลมได้ใช่มั้ยว่าการเรียงแบบวงกลมทบทวนนะสิ่งของที่แตกต่างกัน n ชิ้นเรียงแบบวงกลมจะได้อะไรก็คือ n ลบ1ต้องมันลบ1นะ n ลบ1แฟดวิธีเพราะว่าอย่าลืมว่าแบบวงกลมมันหมุนได้เราก็เลยต้องมีการเอาตัวหนึ่งไปฟิกเนื่องจากพอเอาตัวหนึ่งไปฟิกปุ๊บก็เลยต้องลบตัวนั้นออกก็เลยกลายเป็น n ลบ1อันนี้เป็นสูตรเนาะทีนี้มันมี3ชิ้นใช่ป่ะถ้าเกิดเรียงแบบวงกลมอ่ะก็คือ3ลบ1แฟดเท่ากับ2แฟดหรือ2วิธีแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าหลอดแต่ละหลอดลวดลายต่างกันนั่นแปลว่าไอ้แดงนี้กับแดงเนี้ยหน้าตาไม่เหมือนกันอาจจะเป็นแดง1แดง2อันนี้ก็เป็นเหลือง1เหลือง2เหลือง3อันนี้ก็เป็นน้ำเงิน1น้ำเงิน2น้ำเงิน3น้ำเงิน4แดง1แดง2ก็สามารถสลับในตัวมันเองได้กี่แบบ2แบบเพราะว่าอาจจะเป็นแดง1แดง2ไม่ก็แดง2แดง1สลับกันการสลับกันอันนี้น่าจะรู้น้องสมมติว่าเรามีของแตกต่างกัน n ชิ้นถ้าเกิดจะสลับเรียงเป็นเส้นตรงอ่ะก็คือ n แฟดวิธีแล้วเขาบอกอ้าวมันเป็นเส้นตรงที่ไหนครับพี่มันเป็นวงกลมไม่ใช่หรอดูอย่างนี้นะสมมติว่าพี่เรียงอย่างนี้อันเนี้ยมันเป็นวงกลมใช่ป่ะแต่ที่พี่บอกว่ามันคือเส้นตรงเพราะอะไรเพราะว่าเราพิจารณาแค่แต่ละสีเห็นมั้ยมันก็เป็นเส้นตรงในตัวของแต่ละสีเองแต่แค่เอามารวมกันก็เลยกลายเป็นวงกลมแค่นี้ก็เลยเป็น2แฟตสีเหลือง3ชิ้นก็ได้3แฟตสีน้ำเงิน4ชิ้นก็ได้4แฟตและคำตอบที่ได้ก็คือจะเอาทั้ง4อันมาคูณกัน2แฟดคูณ3แฟดคูณ4แฟดแล้วก็คูณกับก้อนนี้2แฟดคือเท่าไหร่2ใช่3แฟดก็คือ6คูณ6 4แฟด4 3 12 12คูณ2ได้24ก็คือ24แล้วก็คูณ2 24คูณ6ได้6 4 24 4 26 2 12ทั้ง2เป็น14 2คูณ2ได้4
144คูณ4 4416ใส่6ทด1 4416โอเค4416ใส่6ทด1 4416ทด1ก็กลายเป็น17ใส่7ทด1 4คูณ1ได้4บวก1ก็กลายเป็น5คำตอบที่ได้ก็เลย576วิธีนั่นเองโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาทวนกันเขาบอกว่านาฬิกาต้องการตกแต่งร้านโดยที่มีหลอดไฟสีแดง2หลอดสีเหลือง3หลอดแล้วก็สีน้ำเงิน4หลอดเขาต้องการมาเลย์เป็นวงกลมโดยที่ว่าสีเดียวกันต้องอยู่ติดกันสีเดียวกันอยู่ติดกันก็แสดงว่าแดงกับแดงติดด้วยกันเหลืองติดด้วยกันน้ำเงินติดด้วยกันทีนี้เขาก็ยังเสริมไปว่าแต่ละหลอดอะลวดลายต่างกันพี่ก็เลยสมมติว่าเป็นแดง1แดง2เหลือง1เหลือง2เหลือง3น้ำเงิน1น้ำเงิน2น้ำเงิน3แล้วน้ำเงิน4คือข้อนี้เราจะมองว่ามันคือ2สเต็ปสเต็ปแรกก็คือเล็งแบบวงกลมสเต็ปที่2ก็คือจัดภายในก้อนแต่ละสีสเต็ปแรกเล็งแบบวงกลมก็คือได้เป็น3ลบ1แฟดเท่ากับ2แฟดเท่ากับ2วิธีตามสูตรสีดำตรงนี้นะใครไม่เข้าใจก็สามารถไปทบทวนในแบบฝึกหัดก่อนหน้านี้ได้ก็คือสิ่งของที่แตกต่างกัน n ชิ้นเรียงแบบวงกลมก็ได้ n ลบ1แฟดวิธีเพราะแน่นอนแดงส้มเอ้ยแดงเหลืองน้ำเงินอ่ะมันคนละสีมันต้องแตกต่างกันอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องลบ1มันลบ1ก็เพราะว่าเนื่องจากว่าแบบวงกลมอ่ะมันหมุนได้พอมันหมุนได้แล้วก็เลยต้องเอาตัวหนึ่งอ่ะไปฟิกตำแหน่งเอาไว้ซึ่งไอ้ตัวที่ไปฟิกตำแหน่งเอาไว้ก็เหมือนกับการเราลบ1ตัวออกไปนั่นเองทีนี้แดง2ตัวก็สามารถยังสลับภายในอีกเพราะว่าหน้าตาไม่เหมือนกันจริงไหมถ้าเกิดเราสลับก็เกิดแบบใหม่แดง1กับแดง2สลับกันก็เลยเกิดเป็นแดง2แดง1ก็ได้ซึ่งหลักการสลับอ่ะเนื่องจากว่าไอ้สีพวกเนี้ยมันก็เรียงเป็นเส้นตรงในสีของสีมันเองการเรียงเป็นเส้นตรงของสิ่งของที่แตกต่างกัน n ชิ้นจะได้อยู่ n สัดวิธีฟังใหม่การเรียงสิ่งของที่แตกต่างกัน n ชิ้นเป็นแนวเส้นตรงจะได้ n สัดวิธีแดง2อันสลับกันก็เลยได้2แฟดเหลือง3อันสลับกันก็เลยได้3แฟดน้ำเงิน4อันสลับกันก็เลยได้4แฟดเพราะน้ำเงินมี4ชิ้นเนาะสลับกันก็ได้4แฟดมี4ชิ้นก็เลยได้4แฟด3ชิ้นได้3แฟด2ชิ้นได้2แฟดทีนี้พอเราจะมาตอบแล้วก็ต้องเอาทั้งหมดมาคูณกันเอา2แฟดมาคูณ3แฟดมาคูณ4แฟดแล้วก็มาคูณกับจำนวนการจัดวงกลมได้2วิธี2แฟดก็คือ2 3แฟดก็คือ6 4แฟดคือ24แล้วก็2ก็คืออันนี้พี่ก็จับคู่คูณจะได้คูณง่ายหน่อย9 24 คูณ 6 ได้144 2 คูณ 2 ได้ 4 จากนั้นก็เอา144มาคูณ 4 ก็เลยจะได้ว่านาฬิกาก็จะมีวิธีการจัดหลอดไฟทั้งหมดอยู่576วิธีก็จะกลายเป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองข้อนี้ก็คือหลักการทั่วไปแหละเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนแล้วอย่าลืมฝึกฝนทำโจทย์เยอะๆนะคะ Practice makes perfect